แฟนคลับแฮเชียผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ร่วมงานกับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับพี่น้องเกิดอีหยังขึ้นเกิดอีหยังขึ้นครับหลังจากที่ช่วงนี้นะครับผมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้เคลื่อนมาประกาศยุติการเป็นผู้บริหารของแสงทองฟินแลนด์ตอนนี้ก็มาเป็นผู้บริหารโตเกียวมิวสิกเดินหน้าเต็มกำลังนะครับพาโตเกียวมิวสิกสุดปังด้วยไลฟ์สด EP แรกนะครับผมสตรีมมิ่งของโตเกียวมิวสิกวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาคนเข่าเบิง 20,000 กว่าคนวันเดียวฟันไป2ล้านกว่าบาทก็ได้สร้างปรากฏการณ์ระดับประเทศเลยนะครับผมทุบสถิติไลฟ์สดในประเทศไทยเลยนะครับเนาะถือว่าปังอีสำหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยกระแสเอ่ยด้วยอะไรเอ่ยหลังๆเนาะจนล่าสุดนะครับผมแฟนคลับแฮเชียให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาร่วมงานกับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงล่าสุดนะครับผมใน Facebook หนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นก็ได้โพสต์นะครับขออนุญาตอ่านโพสต์ก่อนเนาะสนับสนุนองค์กรด้วยซื้อบัตรการเข้าชมกลุ่มปิดก็เท่ากับสนับสนุนศิลปินที่ท่านรักเพราะเงินที่ได้จากกลุ่มปิดเราก็นำมาพัฒนาวงพัฒนาองค์กรหรือทำโชว์ให้ศิลปินที่ท่านรักหรือองค์กรมีเวทีให้ศิลปินยืนอย่างดูดีมีสง่าหรือสร้างที่พักที่อาศัยให้ศิลปินที่ท่านชื่นชอบอยู่อย่างอบอุ่นรักศิลปินอย่าลืมสนับสนุนองค์กรไปพร้อมๆกันองค์กรคือผู้สร้างศิลปินศิลปินต่อยอดให้กับองค์กรศิลปินอยู่ได้องค์กรอยู่ได้องค์กรอยู่ได้ศิลปินก็อยู่ได้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือองค์ทั้งองค์กรทั้งศิลปินที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขอบพระคุณแรงสนับสนุนแรงเชียร์แรงใจแรงเมตตาจากแฟนคลับที่ไม่ลืมศิลปินที่นะที่ไม่ลืมศิลปินที่ไม่ทิ้งองค์กรและผมขอฝากกลุ่มปิด9วัน9คืนเริ่มวันที่12มีนาจนถึง20มีนาค่ะรับชม9คืนรวดนะครับพร้อมศิลปินรับเชิญอีกหลายท่านซื้อบัตรเหมานะครับผม9คืนในราคา999บาทหรือบัตรเหมาแบบ3วัน333บาทหรือว่ารับชมทีละวันก็คือ119บาทแต่ให้คุ้มก็คือซื้อ9วันเลยเนาะทีเดียวเนาะ999บาทเฉลี่ยวันละ111บาทรับชมซอดแจ้งนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์มหากรรมความม่วนที่ท่านไม่ควรพลาดซื้อบัตรได้ที่นี่เนาะแล้วก็สำหรับคนใดล่ะซื้อบัตรได้ที่กลุ่มสาวเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเขาไปซื้อบัตรรอดได้เลยค่ะพี่น้องกลุ่มปิดเก่ามือเก่าขึ้นค่ะพี่น้องแมนแล้วก็บอกโจกับพวกอีกว่าอยากเห็นศิลปินคนไหนมาร่วมสนุกบนเวทีกับไลฟ์กลุ่มปิดรอบหน้า9วัน9คืนวันที่12มีนาถึง20มีนาคมนี้คอมเมนต์ใต้โพสต์มาเลยครับเบิ่ง FC กับว่าจังใดแน่ผู้ใดแน่เพิ่นว่าคนนี้ว่าบิวจิตครับคนนี้ว่าไหมไทยทีมโตเกียวมิวสิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะบอสโจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาเป็นหนึ่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครูชินจังน้องซีแกรมน้องเพลงรับรองอันนี้ก็ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คนนี้ว่าดำดงคนนี้ว่าไหมไทยคนนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลายหลายแมนอยู่ผู้ใหญ่ฟินแลนด์กระแสมาแรงเด้ตอนนี้ค่ะโตเกียวมิวสิกกระแสมาแรงแล้วก็รับศิลปินเข้ามาใหม่อีกเสริมทัพอีกเรียกล่าสุดนะครับเพจดังอย่างคนลูกทุ่งค่ะเพิ่นกระเดกเขียนที่บอสโจเนาะว่าจะเอาใครมาดีนะสำหรับ3คนนี้เพิ่นกระเดกจ้อจง3คนนี้ค่ะพี่น้องบอสโจยมนินเช็คเสียงแฟนเพลงใครจะขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอสโจยมนินเปิดโบสถ์ศิลปินแฟนๆอยากชมบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพง9วัน9คืนระหว่างวันที่12มีนาคมถึงวันที่20มีนาคมนี้โดยคอมเมนต์ต่างๆกระจัดกระจายกันไปแต่ดูเหมือนว่าจะมี3ศิลปินที่เข้าตากรรมการมากที่สุดอันดับแรกประกอบด้วยนุ่นดำดงจากคณะลิเกศรรามน้ำเพชรเนาะแล้วก็ไหมไทยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะขออนุญาตคนลุกทุ่งเนาะครับผมเหมือนในโลก
นะคะพี่น้องเราแฟนคลับก็มาคอมเมนต์อยู่ในนี้เนาะอยู่ในนี้ก็ว่าดันดงครับแล้วก็ทั้ง3คนเลยได้หมดทั้ง3คนเลยเอาพยาบาลฟินแลนด์ค่ะคนนี้ก็บอกว่ามาทั้ง3คนเลยมาสั่นเนี่ยพยาบาลฟินแลนด์เลยค่ะผมอยากให้คุณนี่กับพยาบาลค่ะอันนี้ก็ดำดงทั้ง3ค่ะดำดงไหมไทยพยาบาลฟินแลนด์พยาบาลจ้าเพราะว่าในอันนั้นคอมเมนต์บอจูกับพยาบาลหลายอยู่เด้แม่นพยาบาลหลายพยาบาลฟินแลนด์จ้าคุณว่าพยาบาลค่ะพยาบาลดำดงไหมไทยค่ะคุณนี่ว่าพยาบาลค่ะพยาบาลจ้าดำดงมาแรงพยาบาลฟินแลนด์หรือว่าอย่างนั้นพยาบาลฟินแลนด์มาร้องคู่กับน้องอิงหรือเปล่าน้องก็อยากเห็นเด้อยากเห็นพยาบาลฟินแลนด์มาขึ้นเวทีหมอลำใหญ่เนาะสาวปูพยาบาลฟินแลนด์ค่ะดำดงค่ะพยาบาลฟินแลนด์ไม้ไทยคนที่บอกสองคนทั้งสามคนพยาบาลค่ะขอพยาบาลกับดำดงพยาบาลฟินแลนด์บอกว่าสิทั้ง3คนสลับกันเลยคุณว่าแม่นเจ้าจะเลือกใครว่าสัตว์ชอบเจ้าขึ้นกับสลับกันอะไรดิชอบทั้ง3คนเลยไม่รู้จะเลือกใครคุณว่าสลับมือขึ้นก็ได้บ่โจแม่นผู้ใหญ่บ้านที่แรกน่ะเพิ่นมักร้องเพลงบ่โจนี่ที่ดีมื้อนั้นเพิ่นจะร้องเพลงบ่โจพอดีหรือสิเอาอันนี้ดำดงหรือสิเอาไม้ไทยดำดงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ไม้ไทยทั้ง3คนเอา3คนเลยบ่จบแม่นเนาะแต่ละมื้อเนาะหลายมื้อนึง9วันเนาะแม่นสลับกันมาเลยแม่นอันหยังนี่อันนี้คลิปนี้คือหยังนี่อะไรพอแล้วซึ่งเป็นแมวสนั่นน้องดีนี่ซึ่งอย่างกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็หลายนะครับผมในคอมเมนต์เนาะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พร้อมศิลปินโตเกียวมิวสิกครับเพราะว่าตอนที่อะไรนะโตเกียวมิวสิกขึ้นใหม่ๆเนาะพี่อาชินแลนด์ก็ได้ไปถ่ายรูปกับน้องอิงกำลังใจน้องอิงเลยเออเป็นยังโทรหากันละกะช่วงมันมีข่าวน้องเพลงน้องอิงน้องเพลงกันเนี่ยเขาอยากเห็นน้องเพลงกับน้องอิงมาหลอกเพลงคู่กันเออเอาโตเกียวมิวสิกค่ะคือเนาะและหลายคนคือสิมวนเอาขอโหวตชนะขอโหวตอ่ะเราขอคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์อ่ะจะเอาคอมเมนต์หนึ่งอ่ะเอาไผตากูบอกตากูก็อยากเห็นพี่วายฟินแลนด์แน่น้องๆโตเกียวมิวสิกแล้วขึ้นซะหน่อยสำหรับผมบ่าวโจนะครับขอโหวตด้วยกันโหวตพยาบาลฟินแลนด์กับโตเกียวมิวสิกเพราะว่าอยากเห็นน้องเพลงกับน้องซีแกรมร้องเพลงกับอุ้งอิงเนาะเราอยากเห็นซีแกรมอย่างเงี้ยฟิชเชอร์กับอุ้งอิงหรือว่าน้องเพลงร้องเพลงกับอุ้งอิงใช่อยากเห็นภาพนี่แม่แล้วน้องก็อายุเท่ากันไม่ใช่เหรอน้องเพลงกับอุ้งอิงอายุเท่ากันเป็นเพื่อนกันนี่แหละพี่น้องครับอ่ะท่านแม่ผู้ใดอยากจะให้ศิลปินคนใดมารับเชิญนะครับไปโหวตเลยไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของบอลโจโพสต์นี้นะครับหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปคอมเมนต์นะครับอยากเห็นศิลปินคนไหนมารับเชิญในกลุ่มปิดสาวน้อยเพชรบ้านแพง9วัน9คืนเบนเดอร์จะเป็นผู้ใดเนาะพี่น้องจับตาดูค่ะแต่เท่ากับอยากให้คุยไอ้ฟินแลนด์แน่ขายตรงเกี่ยวกับสิ่งแบบนี้ตอนนี้กระแสมาแรงมากโอเคครับนี่ก็คือข่าวสารที่เข้าว่าน้ำมะปาเอฟซีแฟนคลับนะครับผมชื่นชอบศิลปินคนไหนอยากให้ศิลปินคนไหนมารับเชิญบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปร่วมโหวตด้วยกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ